มาไลฟ์สดโปรโมทภาพยนตร์ปานีก่อนที่หนังจะเข้าในรอบสื่อแล้วก็รอบฉายรอบสื่อเนี่ยวันที่6รอบฉายวันที่7นะครับก็วันนี้มาคุยเล่นเยี่ยมชมสถานที่ตอนนี้เรานั่งอยู่ที่สถานที่จริงๆนะครับแต่เรายังไม่พูดอะไรมากมายเพราะว่าอันนี้คือเราให้ดูบรรยากาศก่อนว่าบรรยากาศมันดีขนาดไหนแต่ร้อนนะมันเอาบรรยากาศดีเฮ้ยอย่างยุ่งเทิงมาซีสมไหมเห็นปะนั่นเห็นปะแชร์แล้วที่สูงๆมีอย่างวะเก่งนะบอยนี่เนี่ยไอ้เห็นนี่นี่เดี๋ยวแป๊บนึงไม่เอียงเลยเนี่ยอะไรดอกไม้อยากทายผัวดิไม่อยากทายผัวใครเป็นคนถือกล้องครับเมียเก่าไอ้ใครชื่อว่าเอ้ยผัวเก่าไอ้อ๋อชื่อว่าอะไรมีพนมผัวไทยโอ้กินนอนด้วยกันแต่ก่อนกินนอนด้วยกันไอ้เป็นคนแรกที่จับใครไอ้วีอ้าวไอ้กาบอกเลยอันนี้มันอยู่ในหนังไหมครับเนี่ยไม่ได้อยู่มาอยู่มันเป็นเรื่องของครอบครัวพี่กับพี่บีที่ผ่านมานอกเรื่องแต่ตอนนี้เราแยกทางกันแล้วอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวยังได้ไหมเนี่ยได้ปะเอาไงนะเอามาฟังฝากมีเดี๋ยวฝากแชร์เลยครับแชร์ก่อนตอนนี้ไม่รู้ว่า7,000คนแล้วครับเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดร้อยกลัวแล้วเออไอ้ท่านแชร์แล้วน้องไอ้ท่านแชร์เลยเป็นยังไอ้ลงรูปไปมั้งเอาไม่เจอเสียงนุกกับวับจะอยู่คนละฝั่งนะใช่ไหมใช่ค่ะอยู่คนละฝั่งวับอยู่ฝั่งไหนถูกไหมฮัลโหล1 2เอาหูฟังใส่แล้วก็ฟังมันจะได้รู้ว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนไม่รู้ว่าซ้ายมันยากเป็นนั่นบ่ไม่ได้ยากบอกไปเลยเอาไม่เกี่ยวกับเราเดี๋ยวทีมงานเขาทำงานนะครับนี่คือต้นมะขามที่เมื่อกี้ตัวอย่างที่ออกไปตัวอย่างที่หกหรือสี่ไม่รู้ล่าสุดเลยที่แบบพระเอกกับนางเอกเป็นฉากแบบซีนเสาเกือบที่สุดไม่ใช่บอกไปบอกเบิร์นเด้อเออมันจะการซีเรอร์ซีนเสาแล้วคือตอนจบก็คืออ้าวขัดสิ คือตอนจบหนังปานีก็คือเฮ้ยเขาตัดเสียงเลยเห็นไหมอ๋อตัดเสียงบอกว่านางเอกเท่มากเท่มากขอบคุณค่ะมันรองกับผมหมดเลยครับเท่กับผมหมดเลยครับอืมรับสมัครเมียให้นางเอกนะฮะรับสมัครเมียให้นางเอกส่วนพระเอกตาเอกรับสมัครหัวค่ะแล้วสมัครผัวแล้วสมัครเมียใช่สลับโพกันวันนี้เออได้ยินของนุ๊กอยู่หูนี้ออฟอยู่อันนี้สลับไหมครับเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวมาไล่ดูบรรยากาศก่อนพี่ๆ FC ทุกคนตอนนี้คนเท่าไหร่แล้วพี่ตอนนี้อยู่ว่า700คนตอนนี้เรียนที่มหาสารคามนะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเป็นสถาปนิกนะคะมาจ้างออกแบบได้ราคากันเองออกแบบความรักก็ได้เขาพูดทั่วไปพี่เขาพูดทั่วไปออกแบบความรักก็ได้ครับคุณคณะอะไรครับออกแบบเหมือนเขาไหมหรือยังไงผมคณะอุ้ยผมถวยคุณจิผมมีนางเอกมั้ยนี่หนูค่ะหนูเรียนอยู่คณะวิทยาการสารสนเทศสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรู้จักอาจารย์อังคณาไหมคะรู้จักครับฝากบอกแล้วแนวว่าเยอะเห็นแล้วสั่งงานสั่งงานจังเลยครับพี่เขาเรียนประจุแต่แกถามหานะฝากความคิดถึงหาอาจารย์ด้วยครับก็อันนี้เป็นน้องคณะเป็นชาเป็นรุ่นน้องแต่ว่าเข้าไม่ทันพี่นุ๊กออกไปก่อนออกไปก่อนคือเรียนจบไปก่อนแล้วใช่ไหมบอกไปชัวร์บอกออบเอาคนเรียนจบไปก่อนแล้วหรือเปล่าดอกไว้ด้วยกันเอาดอกไว้ใช้เขาดอกไว้ใช่ไม่ใช้คำว่าออกไปหาประสบการณ์ชีวิตช่วยกันดีจริงแล้วพี่ออบสถาปนิกอันนี้ก็นิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์นี่เขาจบมาเขาเป็นอะไรอันนี้บนหัวก็เกี่ยวกับบันเทิงกล้องอันนี้แหละเกี่ยวกับท่ายไหนนี่ปะนิเทศศาสตร์มันเป็นศาสตร์ของการสื่อสารจะเป็นสื่อมวลชนก็ได้จะเป็นเบื้องหลังก็ได้จะทำเกี่ยวกับนักข่าวก็ได้ได้ด้วยเห็นติสื่อสารที่ชาวบ้านเขาเต็มอยู่ยังวะโอ่งนะครับโอ่งผมหมดจอมอะไรก็ขายของครับโอ่งว่าต้องเลี้ยงนิเทศก็ได้นั่นพี่ออฟน้องกระต่ายถามเป็นนักข่าวหน่อย
ได้เลยครับให้น้องกระต่ายถามเป็นนักข่าวถามยังไงถามคนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับออฟเดตครับเอาเฮ้ยต้องใส่แว่นหน่อยใส่แว่นเอาพี่อยากเห็นออฟอย่าน้อยหน้าวันนี้พี่อยากเห็นสถาปนิกมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นนักข่าวที่ถามสมมติเขาเป็นดาราคนหนึ่งดาราท่านหนึ่งมีงบเท่าไหร่คะไม่มีงบเอาละหนูจะเอาเท่าไหร่ล่ะอะไรนะครับมีงบเท่าไหร่ครับมีงบเท่าไหร่หรอมีงบเท่าไหร่พี่ก็มีพอที่จะให้หนูเรียนจบพี่เขาอีกปี2ปีเดียวเขาก็จบแล้วรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวหนูเล่นมุกเล่นมุกเหรอเล่นมุกเหรอเล่นมุกหรือพูดจริงพูดจริงโอ้ยพูดจริงเนี่ยเดี๋ยวต้องเปิดหมายเลขบัญชีแล้วดูเช็คก่อนเช็คก่อนเอาโอนมาให้กูด้วยหนูเปิดอันนี้รอได้ไหม QR code รอก่อนไอ้ไม่สแกนไม่ได้สแกนไม่ได้แล้วถ้าพอยเปิด QR code นี่น่าจะได้ละเริ่มได้ละโอเคแล้วถ้าหนูแล้วถ้าหนูเปิดมันขัดข้องอะดิขัดข้องขัดข้องขัดข้องแนวใดให้น้องก็ถามอะไรบ้างคือผมเรียนมาเนี่ยกูถามตัวเองแหละผมเรียนช่างมาเนี่ยเป็นสถาปนิกใช่ไหมถามนี่ออกแบบมาปุ๊บช่างก็เอาไปทำเราเกิดมาเพื่อคู่กันเขาส่งเองตายแล้ว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 เหนื่อยน้ำสูดเองเอาแล้วไปยืนเออหูจ้าขอนแก่นหูจ้าผมอยู่คนขอนแก่นคนขอนแก่นครับไม่ผมคนสุรินทร์สุรินทร์คนสุรินทร์เป็นลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งสุรินทร์กินกินไปไปกินไม่ไม่พูดเขมรเลยเขมรแต่พูดไม่ได้ผมอยู่ติดสารคามพยัคฆ์อยู่ติดอำเภอพยัคฆ์สารคามเป็นเบาอีสานเบาอีสานเนี่ยอยากบอกได้อยู่เขมรอย่างเช่นฉันรักเธอล่ะบองสลันเนียงนี่เออทำไมตาต้องหวานขนาดนั้นบองสลันเนียงคือเขาต้องภาษาอะไรเขาต้องจริงใจแคปไว้แคปไว้แคปไว้แล้วลงติ๊กต็อกให้เยอะๆนะเป็นการโปรโมทคุณมาจากไหนโมปินาามาจากใครจะไปนาไม่ไม่โมปินานาคือไหนนาคือไหนเออนาคือไหนเออควายควายควายอะไรวะยังว่าไอ้กระใบกระใบกระใบควายควายเป็นภาษาเขมรนะครับอ่ะหมาหมานี่จะแกอืมอ่ะไหนบอกพูดไม่ได้มันเป็นประโยคไม่ได้เพราะผมไปเรียนบุรีรัมย์อีกบุรีรัมย์เขาก็บอกคำนี้บ้างก็เลยถามโมถามเพื่อนว่าเอ้ยนี่คำอะไรคำอะไรแต่ถ้าเขาพูดประโยคไม่รู้เรื่องเมื่อกี้อะไรนะหมาจะแกจะแกด้วง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 จะกูมั้งไม่รู้เรื่องยากหมดได้ไหมยากป่ะครับแมงวีแมงวีแมงวีเหรอวีวีอ้าวมีคนของตกใจตกใจน้องนั่งน้องถือไปก่อนน้องนั่งนั่งนั่งยากใช่ไหมนั่งยากนั่งยากขอบคุณค่ะเอาไปพี่ออฟพี่ออฟพี่ออฟนั่งเอกก็นั่งยากเหมือนกันดูดิก็นั่งยากมันแมนมากอ้าน้องพลอยไม่แต่ในเรื่องไม่เป็นอย่างนี้นะน้องพลอยน้องน้องพลอยกับสีเบาในใจอยู่หรอกตอนนี้มาโอ้ยกูฮ้อนไม่ภาพที่เห็นตอนนี้กับในเรื่องคือคนละฟิลเลยนะทำไมในเรื่องเป็นฟิลไหนเป็นฟิลแบบบ้านให้พูดไหมพูดได้นิดหน่อยนิดหน่อยให้ในความเป็นจริงคือหนูไม่จีบคนดีแล้วอะอ๋อแต่นี่คือเป็นอีกคนนึงเป็นคนที่สองจากคนนี้คือเจ้าทิ้งบุ๊กวี่ไปคือไม่ได้เจอเทพบุตรลูกไม่ไม่เลยใช่ให้ป้านีพูดไหมมือแล้วป้านีพูดไม่ทันแล้วป้านีพูดไม่ออกเอาป้านีพูดหน่อยดิพูดว่าเปล่าชิบอยังเกี่ยวกับการไต่ถ้ำนิดๆแต่ว่าย่าเขาลึกเขาบอกในเดี๋ยวมันจะไปได้ยินเสียจากพี่ออฟค่ะไม่ให้พี่นุ๊กเก็บไปได้ไหมได้เลยเดี๋ยวหนูเสริมเองกูบอกมาตั้งโดนแล้วมึงก็ท่านเสริมอยู่ดิก็เป็นตรงนี้มันเป็นบรรยากาศดีครับตรงนี้มันจะเป็นจะบอกว่าจุดตรงโลตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของหนังด้วยครับหรือเป็นจุดทั้งเริ่มต้นและจบแล้วทำไมตรงเนี้ยมันจะมีในเนื้อเพลงสัญญาใต้ต้นมะขามใช่แล้วก็เป็นจุดที่นุกกับออฟตื่นเช้ามาถ่ายประมาณตีสามตีสี่ถ่ายเหมือนกันยังไม่ตอนนั้นฉากแรกตอนนั้นก่อนที่น้องจะมาเรามาถ่ายปั๊บสุดท้ายก็ตัดไม่เอามันยังไม่ได้กูอยากถามกูกลับกันแหละมือนี่เอาได้เอาถามเราเบิ้งมึงของเห็นได้ยินเขามึงของใจมึงถามเราเลยเด้อคือวันนั้นผมตัดผมแบบเป็นตำรวจเลยเกรียนเลยตอนนั้นท่านยอมผมจากทรงไหนนะจากทรงไม่ไอทรงหัวฟูยังไม่มีนะใส่วิ่งทรงประมาณนี้แหละพี่ก็เลยตัดผมไปตรงกอไผ่น่ะมันหกกว่านี่ตัดตั้งแต่ตีหาเลยแย่งไฟตัดไปตัดปุ๊บเอาเรียบร้อยผมอุทิศให้เลย
ตัดเลยเต็มที่พอถ่ายอย่างเรียบร้อยปุ๊บมันบอดได้ตัดฉากนั้นออกครับโอ้ใช่แต่กูตื่นสอบมันหนาวๆน่ะหนาวๆเลยนะช่วงนั้นมันหนาวไม่รู้ว่าเดือนยังตัดออกตัดออกตัดออกหนาวถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ไม่พฤศจิกาแล้วก็มาถ่ายใหม่กันจำความจำแม่นมากจะเด็ดเดินเข้ามาหาโจ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 โอ้ฉันไม่ชอบเพศเธอเดี๋ยวอันนี้แอคติ้งโจโจใช่ไหมเนี่ยอันนี้แอคติ้งอลิสว่ะนี่ครับอลิสชื่อพี่นี่แหละมันเป็นอีกตัวอย่างตัวตัวนี้ตัวคนนั้นคือฉันอีกคนอ่ะไม่ต้องดูหรอกเดี๋ยวมาเรียกว่ามาไลฟ์สดโปรโมทภาพยนตร์ปานีก่อนที่หนังจะเข้าในรอบสื่อแล้วก็รอบฉายรอบสื่อเนี่ยวันที่6รอบฉายวันที่7นะครับก็วันนี้มาคุยเล่นเยี่ยมชมสถานที่ตอนนี้เรานั่งอยู่ที่สถานที่จริงๆนะครับแต่เรายังไม่พูดอะไรมากมายเพราะว่าอันนี้คือเราให้ดูบรรยากาศก่อนว่าบรรยากาศมันดีขนาดไหนแต่ร้อนนะมันเอาบรรยากาศดีเพราะอีอย่างยุ่งเทิงมาซีสมไหมเห็นป่ะนั่นเห็นป่ะใช่แล้วซีสมอย่างวะบอยนี่เนี่ยไอ้เห็นดีๆเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เอียงเลยเนี่ยอะไรดอกไม้อยากทายผัวดิไม่อยากทายผัวใครเป็นคนถือกล้องครับเมียเกาไอ้ใครชื่อว่าเฮ้ยผัวเกาไอ้อ๋อชื่อว่าอะไรมีพนมพูไทยโอ้กินนอนด้วยกันแต่ก่อนกินนอนด้วยกันไอ้เป็นคนแรกที่จับใครไอ้วีอ้าวไอ้กาบอกเลยอันนี้มันอยู่ในหนังไหมครับเนี่ยไม่ได้อยู่มาอยู่มันเป็นเรื่องของครอบครัวพี่กับพี่บีที่ผ่านมานอกเรื่องแต่ตอนนี้เราแยกทางกันแล้วอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวยังได้ไหมเนี่ยได้ปะเอาไงนะเอามาฟังฝากมีเดย์ฝากแชร์เลยครับแชร์ก่อนตอนนี้ไม่รู้ว่า7,000คนแล้วครับเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดร้อยกว่าแล้วเออไอ้ท่านแชร์แล้วน้องไอ้ท่านแชร์เลยเป็นยังไอ้ลงดูไปมั้งเอาเสียงนุกกับวับจะอยู่คนละฝั่งนะใช่ค่ะอยู่คนละฝั่งวับอยู่ฝั่งไหนถูกไหมวับฮัลโหล1 2เอาหูฟังใส่แล้วก็ฟังมันจะได้รู้ว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนไม่รู้ว่าสายมันยากเป็นนั่นบ่ไม่ได้ยากบ่ไปเล่นเอาไม่เกี่ยวกับเราเดี๋ยวทีมงานเขาทำงานนะครับนี่ครับนี่คือต้นมะขามที่เมื่อกี้ตัวอย่างที่ออกไปตัวอย่างที่6 หรือ 4ไม่รู้ล่าสุดเลยที่แบบพระเอกกับนางเอกเป็นฉากแบบซีนเสาเกือบที่ซีนเสาไปบอกเบิร์ดเด้อบรรยากาศซีเรื่อซีนเสาแล้วคือตอนจบเนี่ยตอนจบก็คืออ้าวขัดสิ คือตอนจบหนังปานีก็คือเฮ้ยเขาตัดเสียงเลยไหมอ๋อตัดเสียงบอกว่านางเอกเท่มากเท่มากขอบคุณค่ะมันรอกับผมหมดเลยครับเท่กับผมหมดเลยครับสาวหล่อรับสมัครเมียให้นางเอกนะฮะรับสมัครเมียให้นางเอกส่วนพระเอกตาเอกรับสมัครผัวค่ะแล้วสมัครผัวแล้วสมัครเมียใช่สลับโพกันวันนี้เออได้ยินของนุ๊กอยู่หูนี้ออฟอยู่อันนี้สลับไหมครับเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวมาไล่ดูบรรยากาศก่อนพี่ FC ทุกคนตอนนี้คนเท่าไหร่แล้วพี่ตอนนี้